ยันพันผืนกูบูนี่เป็นมอนี่นี่เขาบอกว่าเป็นมอที่จะมาเสียชีวิตมอที่อยู่ในวังทุกคนครับใครเคยมาสุสานท่ายางบ้างหรือกูบูบ้านท่ายางกูบูบ้านท่ายางนาทับจะนะนี่เองนะครับในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูสุสานที่มีความแปลกถ้าเกิดว่าเทียบกับสุสานที่อื่นผมคิดว่าเป็นสุสานโบราณที่หลายๆคนถ้าเกิดว่ามาเห็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแปลกตาไปจากสุสานที่อื่นนะครับเพราะว่าที่ว่าแปลกนั่นก็คือเพราะปกติเวลาเราเห็นหินหรือหินสัญลักษณ์ด้านบนที่ถูกวางไว้นะครับที่ถูกสร้างกับปูนเนี่ยก็เป็นลักษณะแพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมดแต่ที่นี่นะครับมีความแปลกก็คือจะมีเป็นรูปเรือบ้างนะครับบางคนก็เป็นหินปะการังนะครับหรือมีบางหลุมก็จะเป็นที่แปลกไปก็คือมีหม้อนะครับลักษณะเป็นหม้อผมก็เลยถามผู้รู้ว่าเป็นหม้อเนี่ยทำไมถึงได้เป็นหม้อเขาบอกว่าเป็นหมอก็เลยใช้สัญลักษณ์ของหม้อเพราะว่าหมอเนี่ยใช้หม้อในการต้มยานะครับซึ่งมีความแปลกมากที่นี่ยันพันผืนกูบูนี่เป็นหม้อนี่เขาบอกว่าเป็นหม้อที่จะมาเสียชีวิตหม้อที่อยู่ในวังครับในวังตรงนี้เขาว่าเป็นวังอยู่กันอ๋อไม่ในวังนี่อ่าหม้อเหมือนก้อนเป็นวังตรงนี้เป็นวังเป็นวังส่วนเป็นพื้นที่สำหรับเป็นวังกับสมัยลายยาลักษมานางดายังอ๋อสมัยไหนกับหม้อในกองทัพกับสัตว์ของปัตตานีของปัตตานีค่ะอยู่ที่11เดือนชื่อว่าดาตลักษมานาดายังลักษมานาดายังพอเป็นคนสะกอมรู้สึกว่าแม่เป็นคนทายาพอเป็นคนสะกอมแม่เป็นคนทายาใช่ถึงก็เลยในยุคนั้นก็เลยไปแล้วฟังศพตรงนี้น่าจะเป็นศพโม้เลยเนาะครับโม้ในกองทัพกับโม้ในวังครับผมมีผมในวังมีต้องศพก่อนแต่วันนี้เดี๋ยวสังเกตเห็นมันลักษณะเป็นโม้ต้มยาทะเลกันโอ้โม้ต้มยาครับก็เลยเป็นสัญลักษณ์ว่าถึงเลยนี่มันเตกมาเละเลยครับเขามายาไหมมาถึงกูโบนี่มีชื่อกูโบนี่มีชื่อใช่ไหมค่ะกูโบมีคือ2374ยูนุสบินอุสมานชื่อยูนุสบินอุสมานเป็นความสำคัญนั่นดูอันนี้ก็เป็นต้นตระกูลของคนหน้าถับอะค่ะตระกูลหนุ่ยสมันอ๋อต้นตระกูลของหนุ่ยสมันใช่ถึงเห็นสามเป็นเรือนี่มันมีโคตรอ้างยากคนอื่นมันดูเขาบอกมากับเรือซัมเปาอ๋อคนนี้มากับเรือซัมเปามาจากไหนครับก็มาจากแถวนู่นค่ะมาทำสงครามนั่นแหละนะว่าคือเขาหล่าไม่เหมือนกันนะแต่ว่าพอไปซื้อมันคือว่าคนที่นี่เขาว่าเป็นบรรพบุรุษเขาอยูนุสบินอุสมานเขามาทำบุญให้ทุกปีกับพวกนี้นี่บูรณะแล้วตอนเมื่อก่อนนั้นอิฐมันแตกมาแล้วที่ว่าท้ายรอบแรกไม่ใช่รูปนี้ครับแต่ว่ารูปนี้สร้างเป็นเรือขึ้นมากับพระวมาโดยเรือทั้งโพกันนะใช่เขาว่าพนันนะก็เลยเป็นสัญลักษณ์ให้ได้รู้กันใกล้น่าจะไม่รู้ชื่อเลยจำไม่ได้แต่คนทื่อทุ่งของกองทัพใช่ไหมครับกองทัพเนี้ยนี่คนนี้ใช่ไหมครับนี่คนทื่อทุ่งของกองทัพนะครับโอ้เนี่ยแต่นี่ผมก็เห็นมาตั้งเด็กนั่นยังเลยไม่รู้ใครมาทำเด็กๆน้อยจะมีอยู่ที่เป็นก็ในนี้จะเป็นหินปะการังเนาะครับนี่เห็นชัดเลยคนเดมานี่นั่นก็เป็นคนมาจากก็ขนาดนั้นจะเป็นชาวเลี้ยแต่เป็นก็เลยมาช่วยทำสงครามครับแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้ก็มาจากอินโดครับอ๋อทางฝั่งนี้มาจากอินโดมาจากอินโดโคก็เลยพาหินปะการังมาเลยๆวะเนาะถึงกับตรงนี้อยู่เกาะเลยนี่คือตาหน้าของเขาแต่เด็กเขาอยู่เกาะเขาอยู่เกาะครับถึงกับอุ้นนี่มาช่วงทีหลังเลยเนาะทำทีหลังเลยแต่วันนี้ทำนานเลยนะเพราะเห็นตั้งแต่นู้นแล้วเด็กก่อนหน้าเลยแล้วเนาะไอ้นุ่มไหมแล้วกันไอ้นุ่มเพิ่งทำไหมใช่ทำไหมแล้วกันเรื่องกัน